หยุดฟังก่อนนะคะดูเหมือนว่าจะมีคนกําลังแอบชอบคุณอยู่ค่ะสําหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณน่าจะกําลังมีคนแอบชอบคุณอยู่นะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใคริาไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยส,สับสดกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวแบบหมอคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์แนละทักประจองคิวกันก่อนนะอ่ะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้หม่ว่าอ้าธรรมทา,าโรด้วยนะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยว่าตอนนี้ พลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะตัวคุณต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์อ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆนะน่าจะมีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนดูเหมือนเผลอช่วงเวลานี้บางคนมีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วมีใครอยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วแต่ว่ากำลังมีคนแอบชอบคุณเพิ่มนะเออกำลังมีคนแอบชอบคุณเพิ่มค่ะเขาเป็นใครขอดูพลังงานหน่อย ดูจากพลังงานต้องบอกเลยคนคนนี้ไม่ใช่คนที่แบบว่ากล้านะเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดหนักเขาแอบชอบคุณอยู่เงียบๆอะค่ะเออเป็นไปได้ว่าเขาแอบชอบคุณอยู่เงียบๆคิดมากคิดหนักเผลอๆใครที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยเขารู้นะว่าคุณมีคุยคนคุยอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วเขาก็เลยคิดมากเพราะว่าเขาอะเหมือนหลงรักคุณไปแล้วอะแอบชอบคุณอยู่แต่ไม่รู้จะทํายังไงมัน เขาเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเกิดคุณโสดอยู่ก็ต้องบอกว่าเขาคิดมากคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาคิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะเออนะคนคนนี้เก็บตัวนะไม่ใช่คนที่กล้าหาญมากพอที่จะมาบอกความรู้สึกกับคุณนะเขาเป็นใครขอดูหน่อยดูจากพลังงานมีโอกาสว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่รอบตัวคุณนี่แหละนะมีโอกาสจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณ นะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือรุ่นเล่าเขาเดียวกันหรือแก่กว่าแต่ว่าจะมีพลังงานของความเป็นเด็กมีความความเป็นเด็กในที่นี้คือความไม่กล้าความกลัวความขี้กลัวความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแอบชอบอยู่เงียบเียบเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะเขาแอบชอบคุณอยู่แบบห่างๆชอบอยู่แบบเงียบๆนะเออเป็นใครเป็นใคร ดูจากพลังงานต้องบอกเลยอยู่รายล้อมรอบตัวคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานอาจจะเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยเรียนด้วยกันนะแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณไปเจอใครครั้งล่าสุดนะหรือเป็นไปได้ว่าเจอในที่ท่องเที่ยวคุณไปเที่ยวที่ไหนแล้วทาให้เขารู้สึกว่า เออหรือว่าไปเจอกันหรือว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วไปเจอกันที่เที่ยวนะเออเป็นคนไล่ล้อมรอบตัวคุณนี่แหละหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคนรอบตัวคุณเลยค่ะดูจากพลังงานเพลเพอบางคนสนิทถึงขนาดว่ารู้จักบ้านรู้จักครอบครัวคุณด้วยนะเอออะไรอีกอะไรอีกเนี่ยเขาเก็บตัวนะเขาเก็บตัวเขาเป็นคนที่คุณจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยแอบชอบคุณอยู่เงียบเงียบ นะเป็นคนที่น่าจะเป็น introvert ด้วยนะอยู่มีมีพื้นที่ส่วนตัวมีโลกส่วนตัวแต่แอบชอบคุณอยู่ค่ะ